สำหรับเลคเชอร์นี้ก็เป็นเลคเชอร์ที่8นะครับเป็นตัวอย่างของ step function ที่ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่8นะครับวันนี้เป็นการหา Laplace transform ของ function step นะครับก็จะเป็นก็อันนี้ก็จะทำทีละตัวนะครับมีอยู่2ส่วนอันแรกก็จะเป็น step ของht ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น step ของht ลบ4นะครับจะมีอยู่2ฟังก์ชันเราก็จะทำเราจะทำรูปฟอร์มทั่วไปของมันครั้งเดียวแล้วก็เอาตัวฟังก์ชันมาใส่เลยนะครับความหมายผมก็คือตัวนี้มันมีรูปฟอร์มที่เหมือนกันก็คือเป็น exponential เหมือนกันนะครับข้างหลังก็เป็น step function เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะทำหา Laplace อยู่ในรูปฟอร์มทั่วไปก่อนก็คือเรื่องของเป็น e กำลัง at นะครับโดยที่ a เป็นค่าใดๆนะครับเป็น constant นะครับคูณกับ step function ของ t ลบเป็นค่า constant เหมือนกันเป็น b แล้วกันเอาให้เป็น bถ้าใช้ definition มันก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันการหา Laplace ของตัวนี้นะครับอย่างที่พูดไปแล้วในอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาด้วยการใช้ definition ก่อน definition ก็คือใช้ความสัมพันธ์ของรูปฟอร์มการหาผล Laplace ทั่วไปก็คือ e กำลัง st เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกทีก่อน ft dt อันนี้เป็นฟอร์มทั่วไปนะครับเมื่อตัวft อันนี้คือ ft ของเราเนาะ ft ของเรามีค่าเท่ากับ exponential คูณกับ step function ตัวนี้ก็เอาใส่เข้าไปนะครับในรูปฟอร์มทั่วไปก็จะเป็น exponential ลบ st นะครับคูณกับ exponential at คูณกับ step function t ลบ b บอยคูณกับ dt ตัวนี้นะครับเมื่อ b ตัวนี้ก็มากกว่า0นะครับจริงๆแล้วถ้า b น้อยกว่า0มันก็จะหาตัวค่าอินทิเกรชันไม่ได้นะครับก็ไม่มีค่าไม่เป็นไรตัวนี้เราตัดทิ้งไปก็จะเฉพาะในส่วนของที่ b มากกว่า0นะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้รวมกันได้เนาะตัวนี้รวมกันได้กลับไปดูสไลด์เก่าคราวที่แล้วนะครับผมรวมกันกลายเป็น exponential ของลบ s นะครับลบ aแล้วก็ t จริงๆเอา t ดึง t ออกนั่นเองดึง t ออกเนาะดึง t ออกมานอกวงเล็บตัวเนี้ยอันนี้ผมดึง t ออกมาออกนอกวงเล็บนะครับแล้วก็ dt จับ t รวมกันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ dt เหมือนเดิมนะครับการอินทิเกรตตัวเนี้ยจะเป็น0ถึงอินฟินิตี้นะครับแต่พอจะเป็น step function จริงๆก็ต้องเป็น0ถึง b ก่อนนะครับเป็น0ถึง b แต่พอเป็น0ถึง b แล้วเนี่ย step function มันเป็น0เราก็เลยตัดทิ้งไปแล้วไปอยู่แล้วนะครับมันมีค่าเท่ากับ0เราจะเริ่มที่ b เลยก็ได้นะครับเป็น b ถึงอินฟินิตี้อีกตัวนึงเป็นจาก0ถึง b เนี่ยมันเป็น0อยู่แล้วนะครับที่ผมโน้ตไว้ hb ที่จะเท่ากับ0ที่ t มันน้อยกว่า bนะครับด้านซ้ายอ่ะนะครับมันจะเป็นสูงอยู่แล้วไอ้พจน์หน้าเราก็เลยตัดทิ้งไปก็จะเหลือแต่พจน์ตัวนี้นะครับก็อินทิเกรตตัวนี้ออกมาอินทิเกรตตัวนี้ได้เหมือนคราวที่แล้วกลับไปดูชีทก็ได้นะครับมันก็คือเศษ1ส่วน s ลบ a นะครับ exponential ลบ s ลบ a แล้วก็คูณ t แทนค่านะครับจาก t เท่ากับ b boy ถึง infinity นะครับแทนค่าเข้าไปแทนอินฟินิตี้เข้าไปก็เป็น0อยู่แล้วนะครับแล้วก็ลบๆเป็นบวกก็จะเป็นบวกexponential ลบแทน b boy เข้าไปเลยแทนตัวแทน b boy เข้าไปตรงตัว t เนาะก็จะเป็นลบ b แล้วกันเอา b มาไว้ข้างหน้าแล้วก็ s ลบ a นะครับหารด้วย s ลบ a นะครับเมื่อ s เนี่ยมากกว่า a นะครับตามสูตรนั่นแหละต้อง s มากกว่า a อันนี้ก็จะเป็นรูปฟอร์มของคำตอบโจทย์คือนี้รูปฟอร์มโจทย์คือนี้อันนี้คือคำตอบอันนี้คือฟอร์มของโจทย์นะครับแล้วก็เอาไปดูที่โจทย์ครับตอนนี้มันมี2ส่วนส่วนที่1กับส่วนที่2
ส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับความจริงก็เอาถ้าจะทำให้ง่ายก็คือเอาส่วนที่1ไปแทนในสูตรตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เอาส่วนที่2ไปแทนในสูตรตัวนี้แล้วก็มาบวกกันเอามาลบกันตามสมการตัวนี้เนาะเอามาลบกันก็จะได้เป็นผลคำตอบแหละแต่เดี๋ยวผมลองทำโจทย์ข้อนี้โดยวิธีอื่นนะครับมี2วิธีนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวสมการเขาเรียกว่านิยามของการหาลาปลาสของตัวเซฟฟังชันนะครับจากสมการตัวนี้ซึ่งไปกลับไปดูได้ในสไลด์ในเลคเชอร์ที่แล้วนะครับเลคเชอร์ที่7นะครับกับตัวนี้เป็นหลักการชิปนะครับ property สมบัติการเลื่อนนะครับใช้2ตัวนี้มาช่วยก็ได้นะครับก็จะสามารถหาค่าได้เหมือนกันแหละนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูก็จะเรื่องที่ลาปลาสของตัวสิ่งที่เราต้องการหาก็คือฟอร์มทั่วไปซึ่งจะเอามาใช้ในโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็น exponential คูณกับ step function นะครับตัวนี้นะครับมันเท่ากับอะไรครับถ้าดูดีๆแล้วมันก็คือเป็นการเลื่อนอะดูฟอร์มตัวนี้เนาะดูฟอร์มตัวนี้นะครับกับตัวสูตรการเลื่อนนะครับมันเหมือนกันเลยนะครับมันก็คือการเอาลาปลาสของ step function แล้วเลื่อนไป a นั่นเองเราก็จะทำการหาลาปลาสของ step function ที่อะไรครับที่เลื่อนไป s ที่เลื่อนไปเท่ากับ a ลบ a นะครับตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1ส่วนเอาผลคำตอบมาเลยเนาะอันนี้ลาปลาสของ step function ก็สูตรอยู่ข้างบนแล้วตัวนี้เอาตัวนี้มาใส่นะครับ1ส่วน s exponential ลบ bs นะครับตามสูตรนะครับแล้วก็แทนเลื่อนไปด้วย s ลบ a นะครับเลื่อนไป s ลบ a ก็เอา s ลบ a ไปแทนนั่นเองไม่มีอะไรครับก็จะเป็น exponential ลบ b ที่เลื่อนไปs ลบเลื่อนไป a เนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็น s ลบ a ถ้ากลับไปดูมันก็จะเท่ากันตัวนี้เนาะตัวนี้ที่ทำด้วย definition ของ Laplace ปกตินะครับกับตัวนี้ใช้ทฤษฎีชิปกับLaplace ของ step function นะครับก็ได้เท่ากันแหละนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับมาวิธีที่3คือการใช้ความสัมพันธ์ของเขาเรียกอะไรอ่ะในคราวที่แล้วเดี๋ยวกลับไปย้อนไปดูก็ได้ในคราวที่แล้วเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวนี้ไม่ใช่คราวที่แล้วเราจะเรียนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้สูตรนี้นะครับคือฟังก์ชันที่คูณกับ step function นะครับก็จะใช้ความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับมาช่วยในการคิดคล้ายๆกันก็สูตรมันจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นฟังก์ชัน fs ตัวนี้เป็น exponential คูณกับผลการแปลงลาปลาสนะครับจากลาปลาสตัวเดิมที่เราตั้งต้นไว้นะครับก็คือตัวเดิม e กำลัง at h step function t ลบ b boy ตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆแล้วเราจากตัวนี้นะครับผมจะแปลงตัว exponential ตัวหน้าเนี่ยเป็น e กำลัง exponential at บวกด้วย ab ลบ ab บวกเข้าแล้วลบออกนะครับแล้วผมก็จะแปลงตัวนี้เป็นผมจับคู่ตัวนี้เนาะคู่นี้นะครับก็จะกลายเป็น e กำลัง aวงเล็บผมจับคู่ตัวนี้อาจจะผิดนะครับจับตัวนี้เปลี่ยนก่อน e กำลัง at ลบ ab บวก ab นะครับผมจับคู่นี้นะครับก็จะเป็น t ลบ b บวกด้วย ab นะครับผมเอาตัวนี้มาเขียนใหม่เป็นจากตัวหน้าเนี่ยนะครับตัวหน้าตัวเนี้ยเอามาเขียนใหม่เป็นลาปลาสของexponential a ก็คือตัวนี้นะครับยกชุดนี้มา a
ลบ b บวก ab นะครับแล้วก็คูณกับ step function นะครับจากตัวนี้มันเป็นบวกกันอยู่เนาะตัวนี้มันเป็นบวกนะครับก็จะเท่ากับแยก exponential ออกมาได้ดึงออกมาได้นะครับพอมันเป็น exponential ที่คงที่ปั๊บมันก็ดึงออกมาได้ก็จะกลายเป็น e กำลัง ab ผมเอา ab ออกมาจากนอกลาปลาสนะครับแล้วก็จะอยู่ข้างในที่ยังเหลืออยู่ก็จะเป็น a t ลบ b นะครับแล้วก็ h คูณ p ลบ b บ่อยนะครับจะเห็นได้ว่าพอปรับเป็นตรงนี้ปั๊บมันจะเริ่มเข้าฟอร์มแล้วอันนี้คือ t ลบ b อันนี้คือ t ลบ b เช่นเดียวกับฟังก์ชันโจทย์เนาะถ้าดูฟังก์ชันที่เราทำครั้งที่แล้วคือฟังก์ชันของ t ลบ b ที่ t ลบ a หรือ t ลบ b เนี่ยที่มันมีตัวเหมือนกับตัว step function นะครับตัวนี้ทำให้มันเข้าฟอร์มเท่านั้นเองปรับให้มันเข้าฟอร์มพอมันเข้าฟอร์มแล้วปั๊บข้างหน้ามันก็เหมือนกันเนาะข้างหน้าก็คือตัวนี้คือเดี๋ยวตัวนี้คือตัวนี้เนาะแล้ว step function คือตัวหลังเพราะฉะนั้นผลของไอตัว Laplace ของ exponential ตัวนี้จะเท่ากับผลลัพธ์ข้างหลังนะครับผมก็จะมาทำอีกบรรทัดหนึ่งตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวหน้าเหมือนเดิม ab นะครับแต่จะเอาเป็นผลของลาปลาสตัวนี้มาละเป็นผลด้านขวามือตัวนี้เอาตัวนี้มาใส่เลยนะครับก็คือเป็น exponential ตัวนี้ติดเป็น exponential เป็นลบ b เนาะเป็นลบ b ค่า a มันเท่ากับลบ b นะครับลบ b s นะครับลบ b แล้วใส่ตัว a เป็นลบ b แล้วก็ใส่สูตรตัวนี้นะครับ a เท่ากับลบ b ตัวนี้เนาะ a มันเท่ากับลบ b แล้วก็ s นะครับแล้วก็คูณกับผลการแปลงลาปลาสของอะไรครับของตัวหน้านะครับตัวหน้าตัวนี้ ea นะครับ ea ก็จะใส่เป็นใส่สูตรก็จะเป็นลืมต้องตัวนี้ต้องเป็นลาปลาสคูณกับลาปลาสของ e กำลัง exponential ของ at ตัวนี้นะครับ at ตัวนี้มาได้ไงก็มาจากตัวนี้นะครับ s ตัวนี้นะครับโดยที่ s คืออะไรครับ s ก็คือ eat ตัวหน้าเนี่ยนะครับ eat ตัวหน้านะครับก็มาหาลาปลาสใส่เข้าไปตัวนี้จะได้เท่าไหร่ก็จะได้กลายเป็นเอา exponential หน้าสามกันก่อนตัวนี้นะครับคู่นี้สามกันก่อนก็จะเป็น exponential ลบ b แล้วก็ s ลบ a นะครับไม่มีอะไรก็บวกกันเฉยเลยนะครับแล้วก็ข้างหลัง Laplace exponential at ก็ไปเปิดตารางนะครับจะได้1ส่วน s ลบ a ตัวนี้นะครับพอได้อันนี้ก็อันเดียวกันแล้วนะครับกลับมาอันเดียวกันมันจะเท่ากันวิธีนี้กับวิธีนี้เท่ากันกับวิธีแรกด้วยนะครับจากนั้นคุณก็เอาโจทย์นะครับโจทย์กลับไปดูโจทย์ตัวนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์ก็เอาตัวหน้าเนี่ยมาแทนแล้วก็ตัวหลังมาแทนแล้วก็ลบกันนะครับจากโจทย์ตัวนี้เนาะจะเท่ากับผมแทนในสูตรทั้งให้ดูเลยแล้วกันตัวนี้เท่ากับ e กำลังลบ b เนาะลบ b b เป็น0นะครับ b ลบ0คูณด้วย s ลบ2นะครับ a คือ2ในพจน์แรกเนาะในพจน์แรกตัวนี้แทนได้ตัวเนี้ยได้0กับ s ลบ2นะครับข้างล่างเป็น s บวกด้วย a คือลบ2ต้องเป็นลบเนาะตัวนี้เป็นลบ2พจน์หลังแทนได้เท่าไหร่ครับได้ exponential ลบ4แล้วก็ s บวก3หารด้วย s บวก3นะครับตัวเนี้ยก็คือเอาพจน์หลังตัวนี้นะครับมาแทนด้านขวาตัวนี้บวกลบคูณหารกันก็ทำ exponential ธรรมดานะครับตัวนี้จะได้1พจน์แรกเนาะผมเขียนข้างบนแล้วกันเนาะได้1ส่วน s ลบ2ข้างบนเป็น e กำลัง0เนาะแล้วก็
ลบด้วย exponential ลบ4 s บวก3หารด้วย s บวก3อันนี้คือคำตอบของโจทย์ข้อ8นะครับอันนี้คือคำตอบตัวนี้นะครับรูปนี้คือรูปฟอร์มทั่วไปหาเสร็จก็เอาโจทย์ไปแทนรูปฟอร์มทั่วไปได้ผลคำตอบคือตัวนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อ8ก็ประมาณนี้สำหรับการหาลาปลาสทรานส์ฟอร์มของสเต็ปฟังก์ชันนะครับใครยังไม่คล่องกลับไปดูคราวที่แล้วได้นะครับกลับไปดูคราวที่แล้วได้เพราะว่าจะเป็นสูตรหรือเป็นสมบัติที่ต่อกันมานะครับก็จะมีสมบัติที่เราใช้ก็จะเป็นนิยามเป็นลาปลาสทรานส์ฟอร์มแบบต่างๆกฎของการหาสมบัติการหาอนุพันธ์ลาปลาสของการหาอนุพันธ์ประมาณนี้ที่ใช้บ่อยๆนะครับกลับไปดูเลคเชอร์ที่7ได้นะครับต่อมาผมก็จะพูดถึงวันนี้จะพูดถึงอินเวอร์สลาปลาสลาปลาสทรานส์ฟอร์มที่บอกไปแล้วมันเป็นการเปลี่ยนตัว time ฟังก์ชันของ time เนาะให้กลายเป็นฟังก์ชันของ laplace ก็คือตัว s อะเปลี่ยนจากตัว t เนาะเป็นตัว s ถ้าเปลี่ยนมาแบบนี้เราเรียกว่า laplace transform แต่ถ้าเปลี่ยนจาก laplace transform กลับไปเป็น time นะครับเราจะเรียกว่า invert laplace transformนะครับ inverse laplace transform เหมือน inverse matrix เป๊ะเลยนะครับ inverse laplace transform เราก็จะใช้รูปก็คือเป็นกำลังลบ1คล้ายๆ inverse matrix เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว times ฟังก์ชันของ time จะเท่ากับ inverse ผลการแปลง laplace นะครับแล้วก็เปิดดูตารางได้เลยนะครับโดยนะครับสูตรนะครับก็อยู่ในตารางที่A5 คราวที่แล้วนะครับกลับมาดูตาราง A5 มาดูที่ property ครับ property ของ inverse laplace ก็เหมือนกับอันนี้ผมไปไวๆเลยมันเหมือนกับตัว laplace transform นั่นแหละนะครับก็จะมีคุณสมบัติการแจกแจงเป็น linear operator นะครับอันแรกนะครับตัวนี้แล้วก็การเลื่อนก็เหมือนกันการเลื่อนก็ได้เหมือนกันสมบัติการเลื่อนสมบัติการหาสมบัติการหาอนุพันธ์นะครับคือดิฟผลการแปลงลาปลาสนะครับก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สมบัติการหาลาปลาสของสเต็ปฟังก์ชันก็เหมือนกันก็เป็นตัวรางตัวที่4นะครับเดี๋ยวจะมาดูการหาลาปลาสอินเวอร์สลาปลาสสักข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการหาผลอินเวอร์สลาปลาสจะเห็นได้ว่าข้างในนี่เป็น s เนาะถ้าเกิดการหาลาปลาสเนี่ยเราจะฟังก์ชันข้างในจะเป็น t อันนี้เป็น s เราต้องอินเวิร์ตกลับให้เป็น t นะครับมาดูตัว fs ก่อน fs ตัวนี้คือ fs เนาะเป็นลาปลาสโดเมนนะครับลาปลาสของเราก็คือตัว s ลบ2ยกกำลัง5นะครับวิธีทำก็คือต้องทำยังไงก็ได้ให้มันกลับไปเป็นสูตรเดิมในตารางนะครับแล้วก็ แทนค่าสูตรมาเป็น t นะครับให้ได้นะครับอันนี้ผมจะแปลงตัว s เนี่ยให้เป็นเข้าสูตรให้ได้ก่อนนะครับผมใช้เทคนิคนะครับการจัดเพื่อจะตัดค่านะครับเพื่อจะตัดค่าก็ใช้ผมบวกข้างบนด้วย2แล้วก็ลบด้วย2นะครับ s ลบ2ที่ใช้2เพราะว่าให้มันเหมือนกับตัวส่วนตัวส่วนข้างล่างนะครับก็ได้แบบนี้นะครับถ้าเห็นแบบนี้ผมก็ทำการแต่ข้างบนมี s ลบ2ข้างล่างมี s ลบ2กำลัง5นะครับมันก็จะเหลือเศษ1ส่วนผมจะดึง s ลบ2ออกไป1ตัวนะครับไป1ตัวเป็น1ดึงออกมาจากข้างนอกนะครับมันก็คือ s ลบ2จริงๆมันแต่ถ้าเขียนขยายก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเป็น1ก็จะกลายเป็น s ลบ2ส่วน s ลบ2กำลัง5นะครับบวกด้วย2ส่วน s ลบ2กำลัง5นะครับมันก็จะเหลืออะไรครับพจน์หน้ามันก็จะเหลือ s ลบ2กำลัง4ข้างหลังเนี่ยเป็นกำลัง5เหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณนี้
ครับพอได้เป็นตัวนี้แล้วได้ s ลบ2แล้วก็ลบกำลังแล้วนะครับกลับไปดูที่สมการ inverse Laplace ครับเรามีรูปฟอร์มแปลงนะครับของ inverse Laplace ที่เป็นชิปนะครับเป็นชิปอยู่แล้วก็คือตัวนี้ก็คือ inverse Laplace f s ลบ a นะครับตัวนี้จะเท่ากับ at แล้วก็ inverse Laplace fs นะโอเคตัวนี้เนาะตัวนี้เป็นชิปทีโอรีนะครับเป็นชิปรูนะครับเราก็ชิปก่อนแปลงจาก ft ให้เป็นชิปให้ได้ก่อนโอเคเรามาดูตัวนี้ เพราะฉะนั้นผมจะแปลงจาก fs เป็น ft ft เป็น f fs เป็น ft ก่อนนะครับเพราะว่าตัว ft ของเรานะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับตัวนี้ exponential คือ2 a คือ2เนาะถ้าดูแล้ว s มันลบ2เพราะฉะนั้น a คือ2มันคือ e กำลัง2 t inverse laplace ตัวนี้มันเป็น s กำลัง4เนาะเป็นกำลัง4ก็จะเป็นตัวนี้ s 1ส่วน s กำลัง4นะครับอันนี้คือพจน์แรกตัวแรกผมแปลงตัวนี้นะครับแปลงตัวนี้ใช้ชิปทีโอรีนะครับใช้ชิปทีโอรีตรงนี้นะครับแล้วก็บวกเอาสมการอินเวิร์ตตัวนี้เลยอินเวิร์ตตัวนี้ไปเปิดตารางดู s นะครับ s กำลัง4อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงตัวนี้นะครับเป็น s กำลัง4แล้วผมชิปก่อนผมใช้ฟังก์ชันชิปก่อนเดี๋ยวจะทำอินเวิร์ตลาปลาสอีกรอบนึงนะครับอันนี้คือตัวแรกเนี่ยตัวพจน์หน้านะครับตัวพจน์หลังจะเท่ากับ2ครับ2ก็คือ2คูณอยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็เป็น exponential 2t นะครับ inverse laplace อันนี้เป็น s กำลัง5นะครับก็จะเป็น1ส่วน s กำลัง5ชักตัว a ออกละชักตัว a ออกก็คือใช้ชิปดึงกลับนะครับถ้าเป็น laplace transform จะไปเพิ่มนะครับเป็นชิปเลื่อนไปด้วย a อันนี้ดึง a ออกนะครับดึง a ออกมาเป็น exponential ข้างหน้าแทนเสร็จแล้วก็ไปเปิดตารางลาปลาสนะครับ1ส่วน s กำลัง4นะครับลาปลาสทรานส์อินเวอร์สลาปลาสของ1ส่วน s กำลัง n ในตารางจะมีค่าเท่ากับ t กำลัง n ลบ1นะครับt กำลัง n ลบ1นะครับหารด้วย n ลบ1 factorial นะครับก็เอามาใส่ครับก็จะได้เป็น e กำลัง2 t นะครับอันนี้ t กำลัง3ลบ1เนาะก็เหลือ3 4เหลือ3แล้วก็ส่วน3 fact บวกด้วย2 exponential 2 t laplace 1 5ก็เป็น t กำลัง4นะครับแล้วก็4 fact นะครับจาก5ก็เป็น4นะครับเสร็จแล้วก็เอา2อันนี้บวกกันนะครับ2อันนี้บวกกันซ้ำกันเลยนะครับซ้ำกันก็จะได้เป็นแล้วก็ดึงค่าออกอันนี้ผมทำมาให้แล้วนะครับเป็น1ส่วน12นะครับอันนี้จากอันนี้มาพีชคณิตธรรมดาซ้ำธรรมดาซ้ำกันก็จะได้เป็น1ส่วน12ของ exponential 2t นะครับแล้วก็ดึง t ออกมาผมดึง t เป็น t กำลัง3มันจะติด t กำลัง1บวกด้วย2อยู่ข้างในนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นคำตอบของ inverse laplace โจทย์ตัวโจทย์ก็คือตัวนี้นี่คือโจทย์นะครับ inverse laplace มันจะได้ตัวนี้นะครับอันนี้จะกลายเป็นโซลูชันของสมการตัวนี้นะครับ อีกตัวนึงเรามาดูตัวอย่างที่10นะครับเป็น inverse laplace อีกตัวนึงนะครับ1ส่วน s นะครับแต่จะเป็น2ส่วนข้างบนมี1บวก exponential ลบ 3s ด้วยอันนี้ถ้าดูแล้วก็คือเทคนิค laplace inverse laplace ต้องทำให้มันตัวหารนะครับมันแยกออกจากกันซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้น fs ตัวนี้เนาะจากโจทย์ fs ในโจทย์ก็คืออยู่ในปีกกาเนี่ยคือ fs นะครับ1บวกด้วย exponential ลบ 3s s กำลัง4
อันนี้ก็แยกได้เลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับก็จะเป็น1ส่วน s กำลัง4บวกด้วย exponential ลบ3 s s กำลัง4อย่างนี้นะครับแล้วก็แยกทีละตัวครับไปเปิดตารางแยกทีละตัวโอ้ s กำลัง4ก็ง่ายเลยอันนี้นะครับก็ใช้สูตร inverse laplace ตะกี้เลยก็ inverse laplace เปิดตารางมา inverse laplace ของ1ส่วน s กำลัง n ไปเปิดตารางได้เท่าไหร่ได้ t กำลัง n ลบ1ครับแล้วก็ n ลบ1 fact อันนี้ตัวหนึ่งนะครับกับอีกอันนึงที่มันมี exponential คือตัวหลังก็จะเป็นลบ1นะครับเป็น inverse laplace ของ a inverse laplace ของ exponential กำลังลบ as นะครับตัวนี้เป็น fs เนาะนะครับจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับฟังก์ชันของ t ลบ a คูณด้วย step function นะครับเป็นอันล่างนี้เป็นรูปของ step function นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตัวหน้านี่เป็นแปลงธรรมดาตัวหลังเป็น step function นะครับตัวหน้าเป็น1ส่วน s กำลัง n ธรรมดาตัวหลังเป็น step function นะครับทำทีละตัวนะครับก็จะเป็นเพราะฉะนั้น ft ก็คือ time domain ที่ได้นะครับจะเท่ากับ inverse laplace นะครับของ fs ข้างบนนะครับเท่ากับอะไรครับตัวแรกก็คือเอาตัว1ส่วน n มาก็เท่ากับ t กำลัง3นี่กำลัง4ก็ n ลบ1ก็3เนาะแล้วก็3 fact นะครับตัวหลังก็จะเป็นt ลบอะไรครับกำลัง n เดี๋ยว t ลบข้างหลังเป็นลบ3เนาะก็ถูกแล้ว a เป็น3ก็จะเป็น3นะครับยกกำลังลง3นะครับตัวนี้ก็เป็นข้างล่างเป็นใช้สูตรเดียวกันนะครับsn เหมือนกันแต่ว่ามี step function ด้วยก็เป็น nข้างล่างเขาเป็น4นะครับก็เหลือ3แฟกเหมือนกันตรงนี้3แฟกเหมือนกันแล้วก็มีใช้ตัวนี้ครับตัวหน้าเนี่ยคือเอาตัวบนมาคิดเป็นตัวหน้านะครับแล้วก็ตัวหลังเป็น step function นะครับก็จะเป็นใส่เป็น step function t ลบ a a คือ3นะครับในกรณีนี้ a คือ3จาก t ตัวหน้าเนี่ยตัวนี้คือ3นะครับโอเคก็จะได้ตัวนี้ละแล้วก็บวกกันซัม2สมการนี้เข้าด้วยกันนะครับผมทำมาให้แล้วนะครับมันคือ1ส่วน6นะครับ t กำลัง3กระจายเข้าธรรมดาครับเอา t ไล่จริงๆด้วยวิธีทำก็คือไล่ออเดอร์ให้มันเท่ากันนะครับกับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าที่มันเท่ากันนะครับตัวนี้เป็น t ลบ3กำลัง3นะครับ step function t ลบ3ตัวนี้นะครับโอเคเสร็จตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบของ inverse laplace ข้อนี้นะครับจากโจทย์ inverse laplace 1บวก exponential ลบ3 s ส่วน s กำลัง4นะครับโอเค inverse laplace ก็จะมีเทคนิคอีกตัวนึงเราเรียกว่าเทคนิค convolution integral นะครับconvolution integral เนี่ยก็จะมีประโยชน์ในการช่วยแก้ inverse laplace นะครับโดยทฤษฎีบทของ convolution integral นะครับก็จะเป็นไปตามนี้เมื่ ถ้าตัว inverse laplace ของตัวนี้นะครับของ fs นะครับเท่ากับ ft แล้วนะครับและตัว inverse laplace ของ gs เท่ากับ gt นะครับจะได้ว่านะครับ inverse laplace ของผลคูณของ2ตัวนี้จะมีค่าเท่ากับ integration สูตรยาวๆตัวนี้นะครับ integration ของ fu g t u นะครับ du นะครับเราทำตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับหรือมันจะมีค่าเท่ากันนะครับ2ตัวนี้จะเป็น g หรือเป็น f ก็ได้นะครับเอา u แทนเข้าไปนะครับแล้วก็มันจะมีค่าเท่ากับ f คูณ g t นะครับคือเอา2ฟังก์ชันคูณกันแล้วก็ใส่เป็น
ใส่ t เข้าไปนะครับวิธีการทฤษฎีบทตัวนี้เราเรียกว่า convolution integral เดี๋ยวมาดูตัวอย่างน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคโจทย์ลาปลาสนะครับ inverse ลาปลาสเหมือนเดิมนะครับเป็น s ส่วน s กำลัง2บวก4กำลัง2นะครับทั้งหมดกำลัง2อันนี้ผมก็จะเขาหานะครับโดยที่เราส่วนที่เราทราบก็คือตัวนี้นะครับเมื่อ s เท่ากับ2เนาะเมื่อ s เท่ากับ2คือโอเมก้านั่นแหละนะครับเป็นโอเมก้าก็คือเท่ากับไซน์นั่นเองถ้าดูจริงๆแล้วเนาะเท่ากับ2เท่ากับไซน์ไซน์2 t นะครับถ้าเป็น s ข้างบนเป็นโอเมก้าเป็นไซน์นะถ้าข้างล่างถ้าข้างบนเป็น s จะเป็นคอสนะครับคอส2 tเพราะฉะนั้นผมจะใช้หลักการของ convolution integral นะครับก็คือ inverse laplace นะครับของตัวโจทย์นะครับ s ส่วนด้วย s กำลัง2บวก4ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับจะเท่ากับผมดึงตัวไม่ใช่ดึงสิผมเพิ่ม2ผมต้องการให้มี2ข้างบนเหมือนตัวนี้นะครับผมคูณ2เข้าไปคูณ2เข้าไปนะครับคูณ2เข้าไปในลาปลาสนะครับเอาเป็นค่าคงที่เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหารด้วยค่าคงที่เหมือนกันนะครับจะลบออกก่อนก็ตัวนี้หารก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวค่าคงที่นะครับคูณเข้าไปในลาปลาสก็จะกลายเป็น2นะครับผมคูณ2เข้าไปกลายเป็น2ตัวนี้นะครับคูณ2นะครับแล้วก็เอา2ไว้ข้างหน้าเอาไว้ในพจน์แรกนะครับแล้วผมแยกออกนะครับแยกตัว s ออกไปนะครับก็กลายเป็น2คูณ2กำลัง2 4ก็คือ2กำลัง2นะครับผมมันตัวนี้มันยกกำลัง2อยู่แล้วดีเลยแยกเป็น2วงเล็บนะครับเป็นวงเล็บแรกอันนึงอันนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นอีกวงเล็บนึง s กำลัง2บวก2กำลัง2นะครับคูณกันก็จะได้โจทย์นั่นแหละนะครับ2ต่อ2ก็จะกลับไปเท่าเดิมได้นะครับตัวนี้จะเท่ากับอะไรครับจะเท่ากับ1ส่วน2ครับเอาตัวบนมาใส่ตัวค่า inverse laplace อันนี้เปิดตารางเนาะอันนี้ตรงอันนี้เปิดตารางตัวนี้ก็จะได้ sin 2t ตัวนี้ก็จะได้ cos 2t ก็จะกลายเป็น sin 2t นะครับคูณกับ cos 2t นะครับถ้าจะหาค่า inverse laplace ของตัวนี้นะครับก็ต้องอินทิเกรตมันมันก็จะเท่ากับดึงเศษ1ส่วน2ออกมาก็ได้อินทิเกรต0ถึง t นะครับเปลี่ยนเป็น t ละนะครับ sin ตามสูตรของ convolution นะครับ sin 2เป็น sin 2u เนาะตามโจทย์นะครับแล้วก็ cos 2อันนี้ตามสูตรเลยนะครับ t ลบ u สูตรกลับไปดูอันที่แล้วนะครับสูตรคือตัวนี้นะครับสูตรคือตัวนี้นะครับ t ลบ u du ผมก็จะอินทิเกรตตัวนี้ออกมาอินทิเกรตตัวนี้ก็มีหินนิดนึงก็ใบก็คือเป็นจากตารางซาจากตารางของอินทิเกรชันของตรีโกณนะครับก็จะเป็นไซน์คูณคอส b ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ครับไซน์ a บวก b ครับแล้วก็บวกด้วยไซน์ a ลบ b นะครับตัวนี้ไปเปิดตารางตรีโกณนี่มาจากตารางตรีโกณนะครับเพราะฉะนั้นตัวไซน์คอสตัวนี้ผมจะเปลี่ยนให้เป็นบวกนะครับกระจายออกนะครับเดี๋ยวขอไปหน้าต่อไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นกระจายออกจะเป็น1ส่วน4ครับอินทิเกรชันติดเหมือนเดิม t นะครับคือเราต้องแตกคูณให้เป็นบวกให้หมดถึงจะอินทิเกรตเข้าไปข้างในได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไซน์2 t บวกด้วยตามสูตรเลยครับไซน์ตัวนี้เป็น4 u นะครับลบ 2t จ่ายออกมาแล้วนะครับแล้วก็ du กระจายด้วยสูตรตัวนี้นะสูตรตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้อันนี้เป็น 2u อันนี้เป็น t ลบ u นะครับกระจายด้วยสูตรตัวนี้กระจายเสร็จปุ๊บทำต่อมาจะได้เท่ากับอินทิเกรตเลยครับก็จะได้1ส่วน4
นะครับในพจน์แรกอินทิเกรตได้u ไซน์2 t นะครับตัวที่2ตัวข้างหลังได้ลบเศษ1ส่วน4นะครับ cos 4 u ลบ2 t นะครับตัวนี้ก็ตัวข้างหลังผมทำมาให้แล้วนะครับแทน u เท่ากับ0แล้วก็ t นะครับตัวนี้เป็นควิสละกันเป็นควิสของวันนี้ควิสนะครับครั้งที่3นะครับโจทย์ข้อที่1จงอินทิเกรตตัวบนเนี่ยอินทิเกรตตัวเนี้ยยาวๆเนี่ย1ส่วน4เนี้ยนะครับ0ถึง t นะครับอินทิเกรตไซน์2 t ตัวเนี้ยเป็นควิสครั้งที่1แสดงวิธีทำนะครับนี่ผมทำมาให้แล้วแสดงวิธีทำให้ด้วยนะครับเป็นควิสดีทีอันนี้เป็นควิสนะครับส่งก็ส่งอันนี้จะลงวันพุธส่งวันศุกร์นะครับ17 18 19ศุกร์ที่19มั้งก็พอ64นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีต่อเรื่อยๆนะครับอินทิเกรตเสร็จแทนค่าเข้าไปแทนค่า u เท่ากับ0แล้วก็แทนค่า u เท่ากับ t ก็จะได้บรรทัดตัวนี้ออกมาเป็นต่อมาได้1ส่วน4นะครับแทนด้วย t ก่อนนะครับ sin 2 t นะครับลบเศษ1ส่วน4 cos 4 t ลบ2 t ก็ตอนนี้มันก็เหลือ2ทีอ่ะนะครับแล้วก็บวกด้วย u เนาะก็จะบวกด้วย u u พจน์แรกเป็น0พจน์ที่2ก็จะเหลือ1ส่วน4ครับ cos ลบ2ทีลบลบเป็นบวกโอเคตอนนี้เป็นบวกนะครับตัวหลังตัวแรกเป็น0โอเคเลยตัวนี้นะครับสุดท้ายบวกลบกันไซน์อันนี้ตัดเป็นเหลือ2 t เนาะ cos 2 t อันนี้ก็2 t เห็นไหมครับตัวนี้ตัดกันตัวนี้ตัดกันนะครับเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเศษ1ส่วน4 t ไซน์2 t อันนี้คือคำตอบของ inverse laplace ข้อนี้โจทย์ตัวนี้เนาะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน4 t ไซน์2 t นะครับวันนี้มีควิสนะครับก็คือควิสที่3ตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่แอปพลิเคชันของตัว Laplace Transform ต่อไปนะครับในตัววิดีโอต่อไปนะครับ